มีข่าวดีมาบอกนะคะวันนี้เนี่ยมีคำถามมาค่ะเวลาไปวัดไหว้พระทำบุญเนี่ยเวลาเราเห็นจิตรกรรมฝาผนังสวยๆเนี่ยนะคะเรารู้สึกยังไงเคยเห็นบ้างปะคะเห็นเขาจะบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติไว้เยอะแยะนะฮะสอนเรื่องของศีลธรรมอะไรพวกนี้ผมเข้าวัดทำบุญสวดมนต์แล้วก็มองเป็นวันนะเป็นวันแม่ต้องมาเรียกบอกกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านใช่ไหมคะไม่ยอมกลับมาหลังไปกางเต็นท์ที่วัดได้เลยไม่เคยพูดต่อครับผมครับผมเอาละค่ะภาพบ้านเหล่านี้เนี่ยหากเราศึกษาหรือสังเกตดูดีๆนะคะมีลวดลายงดงามบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติที่คุณภาคภูมิว่านะคะบางทีก็เป็นประเพณีต่างๆในอดีตนะคะแต่ทุกวันนี้ภาพเหล่านี้เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาค่ะตอนนี้อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่พิษณุโลกก็เลยมีแรงบันดาลใจให้นิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยนเรศวรสืบทอดเรื่องราวและหันมาสนใจภาพจิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้กันนะคะเราจะไปดูห้องเรียนพิเศษนี้จากมีข่าวดีมาบอกค่ะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรกว่า40คนนำผลงานภาพวาดสีโปสเตอร์ลวดลายรามเกียรติ์ของตัวเองที่ฝึกวาดในวิชาศิลปะประเพณีไทยมาเทียบเคียงกับภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังต้นฉบับจริงภายในอุโบสถหลวงพ่อสุขวัดราชบูรณะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีอาจารย์ประจำภาควิชาและเจ้าอาวาสวัดคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาพวาดธีรวุฒิบุญยศักดิ์เสรีอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบกล่าวว่าการนำนิสิตออกมาศึกษาภาพวาดและฝึกวาดเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อศึกษาถึงเรื่องราวของรามเกียรติ์วรรณคดีสำคัญของไทยเพราะที่ผ่านมาภาพจิตรกรรมเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆและสื่อดิจิทัลที่เก็บไว้ไม่สามารถทดแทนฝีมือเหล่านี้ได้เราไม่นิยมเขียนต้องเพราะว่าอันนี้เป็นฝีมือที่ถูกบันทึกด้วยคนเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วโดยมุมมองโดยภาพสะท้อนของสังคมเมื่อ100ปีที่แล้วซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่คนสมัยปัจจุบันจะทำเรียนแบบฝีมือนั้นได้ทางที่ดีที่สุดที่เราทำได้ก็คืออนุรักษ์ให้จิตรกรรมฝาผนังได้คงสภาพได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขณะที่นิสิตต่างภาคภูมิใจกับผลงานแม้ลายเส้นความอ่อนช้อยอาจจะเทียบกับต้นฉบับไม่ได้แต่การได้ฝึกได้เห็นและลงมือทำช่วยให้เกิดการเรียนรู้และได้ศึกษาถึงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นก็รู้สึกแปลกใหม่แล้วก็ตื่นเต้นดีค่ะเพราะว่าคือปกติเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้บ่อยๆแล้วจิตรกรรมฝาผนังวัดราชบูรณะสันนิษฐานว่าวายขึ้นสมัยรัชกาลที่2มีความโดดเด่นด้านงานที่แสดงออกถึงลายเส้นของจิตรกรท้องถิ่นที่แตกต่างจากจิตรกรรมทั่วไปอีกทั้งจิตรกรรมเหล่านี้นับวันจะทรุดโทรมเสียหายไปตามกาลเวลาจึงควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่ชนรุ่นหลัง